ครั้งแรกนี่คุณยายสุรินทร์แล้วก็คุณพ่อไม่มีมีคุณแม่น้ำฝนวันเข่านั่งนั่นก่อนก็ได้เลยเนื้อตัวสะอาดสะอาดแล้วก็จะได้มีการเทศสอนนาคแล้วก็มีการเบิกใบสีเวียนเทียนเพื่อเป็นสิริมงคลให้แด่งานนี้โดยในงานก็นิมนต์อาตมาภาพนะครับหลวงพี่วัฒนาแล้วก็หลวงพี่ราหูนะเอาต่อไปนี้ถ้าหากว่าพร้อมเพียงแล้วแต่ก็ให้พ่อพายกอาราธนาศีลอาราธนาธรรมนะครับตามพิธีเหมือนฟังเทศปกติตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเรียกว่าเป็นงานอุปสมบทนะซึ่งวันนี้เป็นงานอุปสมบทของท่านเจ้านาคเจษฎากรหรือว่านาคเคาะกำมอนโดยมีท่านเจ้าภาพใจสปอร์ตยอดนักบุญการุณต่อพระศาสนาจัดงานบุญใหญ่นี้ขึ้นก็คือคุณยายสุรินทร์จันนาลาวและก็คุณแม่เพ็ญจันทร์หรือว่าโยมพี่น้ำฝนจันนาลาวอีกทั้งปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาวันนี้ตั้งใจกันมาแล้วเพื่อมาร่วมอนุโมทนาในงานอุปสมบทของท่านเจ้านาคเจษฎากรในวันนี้อย่างนั้นซึ่งในบ่ายของวันนี้ทางท่านเจ้าภาพก็อันนี้มนต์อาตมาภาพทั้งสองรูปก็คือวัฒนาจะและก็องโนนเป็นง่ายโยมเห็นกงกงดำดำอย่าเข้าใจผิดว่ายกลูกนิมิตวัฒนาลาวพัฒนาโยมรู้จักกันดีเพราะว่าอยู่สุพรรณด้วยกันครับราหูนี่อยู่ไกลเขาหน่อยอยู่จังหวัดสุโขทัยสุโขทัยออกเดินทางตั้งแต่ปี4อย่างนั้นมาถึงที่นี่10โมงกว่าครับก็ถือว่ามาด้วยใจเท่านั้นมาด้วยใจละนองละนาคมาจากลาดพร้าวกรุงเทพมหานครใช่แล้วเครื่องเสียงก็มาจากจังหวัดสุโขทัยสุโขทัยแหมวันนี้รู้เรียกงานใหญ่งานช้างเต็มทีมเลยอืมก็มาด้วยน้ำใจทั้งนั้นครับแต่ว่าเข้าปั๊มยังไม่เล่มเท่าไรจ้ะเสียงข้างนอกยังไม่เล่มปัดไม่เล่มกันนี้มานั่งข้างในที่ไม่คุ้นเดี๋ยวไปเดี๋ยวเต้นข้างหน้าเลยไม่กลัว
เอาแล้วว่าเสียงยังไม่แหลมใช่ไหมใช่มานั่งข้างในมานั่งข้างในเดี๋ยวเดี๋ยวจะยิ้มเย้จากแม่คุณก็วางนกเสียงยังไม่แหลมเหมือนเดิมยังไม่เหมือนเดิมนี่ข้างในที่ยังว่างอยู่เลยเดี๋ยวจะบอกประยุทธ์จันทร์โอชาบ้านนี้บ้านแดงทั้งบ้านเลยนะไม่เกี่ยวกับเราตกใจแม่งแล้วก็มีประท้วงแดงเผือกเต็มถนนเลยบ้านเลยเนี่ยเอ้าวันนี้เรามาด้วยน้ำใจไงค่ะรถ 4,000 เติมน้ำมันไงพี่ฝนจ้าพี่ฝนก็เป็นพี่สาวน่ารักครับเขาบอกว่าจะต้องถวายพระน้องเท่าไหร่เขาบอกว่าแล้วแต่พี่เลยแล้วแต่แล้วแต่พี่จอมอ้อยวันนี้เป็นวันแรกที่ทำงานไม่รู้ค่าแรงหรอกจะทำด้วยใจทำด้วยใจอย่างนั้นว่ากันเข้าเนื้อหาสาระจ้ะนี่เรามาดูที่ต้นใบสีกันก่อนติดง่ายเอาอีกแล้วอะไรเซลตรงโน้นทีตรงนี้ทีมานั่งข้างๆนี่มาแล้วแม่อะไรนะทำงานทำอะไรปั้นเป็นขนุนอย่าโม้เลยเป็นขนุนก็หยอดเสร็จมาแล้วเมื่อกี้ฉันจะไปนั่งปั้นช่วยอยู่ไปดูมาแล้วนี่เห็นว่ามีต้นใบสีวันนี้แม่สีสวยเหลือเกินไปไหนแล้วก็ไม่รู้อะไรนะวันนี้ก็เร่งเอาไฟแหมอายุขนาดนี้แล้วใส่บาตรถามพระอีกแหมจะให้ก็ให้ใส่กองขึ้นรถตู้เลยหมดเรื่องหมดราวใส่บาทจะถามพระพูดนะเนี่ยไปจองขนมหม้อแกงมาแล้วจ้ะไม่มาม้อไม่ขนมหรอกนี่มีต้นใบสีนี่เขาสมมุตินะตาลาหูครับเขาบอกว่าต้นใบสีเนี่ยเป็นใบสีเขาเรียกใบสีดับใช่แล้วข้างล่างก็เป็นหน้าครับเขาบอกว่าจำลองมาจากเขาพุทธสุเมรบนยอดก็จะเป็นที่สูงสุดคือเป็นที่ประทับของพระอิศวรครับตั้งเหมือนกับลำมะเกียรติที่เราได้ดูที่เราทำเพลงว่าเอ๊ะ
Thank you.
นมัสการเอ่อ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 ได้คุ้มครองประเทศไทยพระพุทธธรรมประสงค์ที่ได้ปกปักรักษาและคุ้มครองให้คนป่วยไปทั้งหลายThank you.
พี่แซวไอ้โคมนะครับทางฝั่งนี้แซวพี่แซวแกดูที่ว่าจะได้มากครูไหวมาสี่คนนี่ถ้าเป็นที่อื่นเยอะตั้งแต่นโมกระนวงหักน้ำมัดประกาศพระตาคือเนื้อเขาไหวพระไหวเจ้าเป็นมงคลชัยเป็นพันบาทไว้มีผลกลับไปอีกเป็นร้อยล้านเป็นหนึ่งพันล้านแน่เลยนะแหมเชียร์เชียร์โอ้ยสาธุสาธุไม่ค่อยเป็นภาพหน้าเงินเท่าไหร่ดูภาพเงินสาธุมานั่งนั่งนั่งกับกับกอกอกอักอักอุกอุกทำเป็นแม่ค้าขายผักขายปลาเลยก็คุ้นเออไปไปไปไหนแล้วไปตามพวกมันมาอีกแหมเจอหนึ่งพันเดือนเนี่ยเลยร่มหัดน้ำมัสการประทานเนื้อเข้าไหวพระไหวเจ้าเป็นมงคลชัยไหวพระอินทร์พระพรหมจะไหวพระยมพระการไหวตัวเนื้อตาบนไตรราติดคอดไหวตาไหลตีก่อนที่ท่านเป็นยาเจ้าพี่เมาไปแล้วเจ้าพี่เจ้าหงเมาวายหงปวดไปเลยกินข้างนอกดีไปทานเนื้อนอกจะได้ฝนไม่ตกวายเจ้าพี่ตกข้างแม่ขอพระนีแม่คงข้าแม่อักพี่แม่พระพายขออัญเชิญตัมมาตัมพุทธเจ้ามาอยู่เนื้อกล้าวเนื้อผมลูกจากอันเชิญพระผมมาอยู่บ้านตายฉันเชิญพระนารายมาอยู่บ้านกว้างและเรื่องก็แม่คงหาจะนอนต้องเป็นน้ำลายขออันเชิญพระทายมาเป็นลมป่าขออันเชิญพระยาดาเป็นคอยต้องวานจากอันเชิญไปครับ
เย็นเย็นเย็นเอาคืนเอาเหล็กมาแทนเจี๊ยบเจี๊ยบเงินเจี๊ยบทองเจี๊ยบหนาเจี๊ยบอะไรส้นตีนไม่เจี๊ยบจัดส้นตีนไม่เจี๊ยบกูเคยเห็นพวกไฮโลเขาทำโอ้ต้นตีนผมก็ไม่เจี๊ยบเฮ้ยเราต้องพันเองงานอะไรก็มีไฮโลมีไพ่เนี่ยนะเดี๋ยวลองเด็ดๆทำไมครับปิ้งปิ้งไฮโลพอได้แล้วก็จะตีตกกระหมุกเป็นง่ายเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบเงินเจี๊ยบทองเจี๊ยบหนาเจี๊ยบอะไรส้นตีนไม่เจี๊ยบทำมันเคยเล่นก็ทำมันจะเฮงไงกลับเพื่อไปทานน้ำมันแล้วยังจะเริ่มพิธีเหรอยังไม่เข้าเนื้อเรื่องเอาลักให้เจอใหม่ร้องลิเกข้าบอลเทพมาต่อมือประสานทั้งสองบอกญาติพี่น้องทั่วนาวัฒนามาทำขวัญตามสัญญาไม่ขัดศรัทธาของท่านขอบคุณเจ้าภาพฉันซาบซึ้งมาต้องอย่างนั้นมองไม่เห็นยายพี่ยายพี่เป็นพระเวลาร้องลิเกต้องจ้องตายายด้วยดูขอคุณเจ้าภาพตั้งใจทำร้องทำภาพไม่ต้องไปโบกเลยเขาอีกยังไม่ถึงไต่ถามจะบวชลูกชายหลานชายลูกงามให้มาร่วมร้องลำทำขวัญเป็นไงมาบวชคราวนี้ดีแน่ๆพระคุณพ่อแม่มาแล้วมีมากระวังต้อยจะหล่นใส่ยากไม่ได้หล่นเนาะสุขภาพแข็งแรงหรือโมทนาจะสาธุหน้าปวดคราวนี้ดีแน่พระคุณพ่อแม่มีมากทั้งมีมานานถ่ายรูปบ่อยโยกแผ่นดินถ่ายอาจารย์ลาโอจะตายต้องปีแม่ยังไม่ตายด้วยมีช็อตมีช็อตจะโยกแผ่นดินแผ่นฟ้าพระหาและโยกไม่มีโอ้พระมหาสมุทรบ่าแล้วก็หัวเลยอาทิตย์สดมาสภาพเป็นหลวงพ่อเงินคนบางคราใครมาเทียบแล้วคุณทานนะเลยตอบยี่สิบกว่าปีที่ผ่านไปพูดมันเหล่ามันตั้งต่อลูกชายบอกชัดมันเราเป็นถึงอ่างข้างอุ่นยังไงไม่รู้ที่หายไปไหนให้กูร้องมั้งอ่านกัดนะกัดตอบเลยเอาโอนโอนผมตายไปแล้วจะรู้สึกนะทำไมไม่มีใครกัดนะเจ๊อยู่ไปนานๆจ้าหลายโรคยมประหวานต้องดังให้ฟังหัวใจเออพบโรคเนี่ยยี่สิบกว่าปีที่ผ่านไปสั่งสอนลูกชายบอกชัดตั้งแต่ตมใจแล้วโอ้ลูกแก้วเอ๋ยสุดหาคำเอ๋ยได้งา
สิ่งที่แม่หวังได้ต้องหวังเพราะนาเทสังสืบสานขออุปสมบทเป็นพุทธบุตรสิ่งนั้นคือสุดประเสริฐคมเหลืองเรื่องรองล้ำเลิศสิ่งดีจะเกิดทั่วกันตัดโลกโกรธลงและกิเลสผลทางวิเศษสดใสสำรวมวาจากายใจยึดหลักทำไว้จะวันจะสุขสมดังมโนที่มาร่วมงานวันนี้ขอให้ได้รับพลานิสงส์ในการอุปสมบททุกคนทุกท่านเลยเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียนหรือทำงานแล้วเรียนอยู่อ๋อโมทนาลูกมีเมียแล้วยังฮะแล้วตั้งแต่เอาว่ากี่คนดีกว่าแหมมันแปลกจริงๆนะฮะใจตอบคนพี่ไม่น่าจะมีได้ระวังคนน้องให้ดีอ้าวตรงนี้การอุปสมบทของท่านเจ้าหน้าราหูเอ้ยครับนี่ก็เป็นการเยียวยายุทธศาสนาใช่แล้วถือว่าเราเนี่ยจะได้ลูกหลานพระพุทธเจ้าเพิ่มอีก1รูปในพระพุทธศาสนาด้วยใช่แล้วแต่เห็นว่าบางคนเนี่ยตอนที่พระไม่มีลูกมีหลานบวชก็ไม่เคยเข้าวัดเลยอย่างนั้นพอลูกบวชหลานบวชโอ้โหเข้าเช้าเข้าเที่ยงเข้าบ่ายเข้าเย็นเข้ากลางวันครับก็ถือว่าจุงมือให้คุณพ่อคุณแม่ไปอยู่เข้าวัดถวายก็ถือว่าเป็นญาติกับพระศาสนาแล้วอย่างนั้นอีกประการหนึ่งก็เป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาแน่ว่าพ่อนาคนี้ตั้งใจแล้วที่จะแสดงความกตัญญูให้คุณแม่เห็นว่า20กว่าปีนี้ที่คุณแม่เลี้ยงมาท่านจะลำบากยากเย็นแค่ไหนผู้เป็นลูกนั้นจะได้แสดงตรงนี้ให้แม่เห็นว่าเราสามารถทำเพื่อแม่ได้เหมือนกันได้อยู่ประสมบทเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาคุณแม่ก็ชื่นใจจะได้เห็นลูกชายนั้นเป็นลูกพระหนึ่งรูปตรงนี้พระอาจารย์ทั้งสองลูกก็จะได้บรรยายให้พ่อนาคฟังถึงพระคุณของคุณแม่คุณพ่อตั้งแต่พ่อนาคนั้นจุติเข้าสู่ครรภ์ของพระมารดาว่าตรงนี้จะเป็นอย่างไรให้พ่อนาครับฟังใหญ่ยิ่งสี่ร
จุติเข้าสู่ครรภ์ของพระมารดาต่อนั้นพ่อนาก็ยังเป็นแสงสีมณีนินที่ได้ล่องลอยอยู่บนอากาศเขาเรียกกันว่าผีพุ่งตายก็ได้ล่องลอยอยู่ตามห้วยทาและสิงคอนตามวาระวิธีพระชนนีนี้ก็กำลังหลับสนิทจึงได้สุบินนิมิตฝันกันไปว่าแหวนหัวมรกตที่โลกงามแล้วในความฝันของได้โลภคลั่งแล้วแม่ก็เชยอีเชิญแต่พอใกล้ลงสะดุ้งตื่นฟื้นกายแม่ก็คว้าหาแหวนวงใหม่มามองไม่เห็นแล้วแม่ก็ใจหายจึงนึกได้ว่าโอ้ยกูฝันไปนี่หว่าจะดีร้ายเป็นประการใดซะก็ไม่ประจักษ์จึงได้ไปถามปู่ย่าตายายให้แกทำนายและทายทักพ่อนาคเอ๋ยนี่คุณยายสุรินนกแกก็ทำนายทายถูกว่าเอ๋ยฝนเอ๋ยเอ็งนี่จะได้จุกทายอยู่ในครั้งนะลูกต่อจะเหมือนไม่ยายยังไม่ทันแก่นุ่งหายายสุรินทร์ไงสมมติสมมติเลี้ยงข้าวผมไม่ได้เหรอยายสุรินทร์เนาะแกก็ทำนายทายถูกว่าเอ้ยฝนเอ้ยได้ไหมได้เออฝนเอ้ยหนูน่าจะมีลูกชายอยู่ในครรภ์นะลูกเนาะครรภ์กับป้ายอเหมือนกันเนาะเขายังไม่แก่จริงอ่ะอีกสักร้อยไม่ยายต่อจากนั้นมาหนองมารดาของนาคก็มีอาการแพ้ท้องกันไปตั้งทางเลยนางเอกนาฮะว้าพูดทำได้คนแก่นะ90เมื่อกี้นี่มัน90กันเกลียดกาด้วยเจ้าตั้มมากไรเคี้ยวอ้าวนี่ตรงนี้เขาบอกว่ามีแพ้ทองแพ้ทองพระก็ไม่เคยแพ้ไม่เคยไม่เคยทำให้ใครแพ้ไม่เคยเออแต่เราว่าไปตามตำราอย่างนั้นเขาบอกว่าผู้หญิงแพ้ทองอยากกินเยอะแยะไปหมดเป็นไงเราผู้ชายลูกผู้ชายก็ไม่รู้เออบางทีกินจู้กินจี้กินจิกกินให้นั่นกินให้นี่กินให้นิดนิดหน่อยกินอยากไปต่างๆนานาสารพัดบางทีอยากกินแกงต้มต้มหัวปลาต้มใส่หม้อเบอร์30ใช่แล้วเออพอแกงเสร็จแล้วกินได้คำสองคำเท่านั้นแหละหายอยากแล้วหรือจะกินได้มากเท่าไหร่ก็ต้องอกอาเจียนออกมาจนหมดนี่คืออาการของหญิงแพ้ทองค่ะแต่คำว่าแพ้ทองเนี่ยโบราณโบราณเขาบอกว่าสังเกตสังเกตยังไงถ้าก็อยากจะทราบว่าพ่อนาคนั้นเมื่อชาติที่แล้วเป็นอะไรมาจากที่ไหนค่ะเขาให้สังเกตตรงที่คุณแม่น้ำฝนเนี่ยแพ้ทองนาคก็อยากรู้ไหมลูกว่าชาติที่แล้วตัวเองมาจากไหนอยากรู้แม่น้ำฝนอยากรู้ไหมจ๊ะอยากรู้นะจ๊ะตั้งใจฟังเดี๋ยวยายอยากรู้ไหมจ๊ะแอนรู้อยากรู้ในคุณมีใครอีกโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยนี่มานั่งโบกหมากรอตั้งต้องยังไม่บ่ายยังไม่เที่ยงเลยนะรอตั้งนานแล้วเอาฟังตรงนี้ว่าพ่อนาคมาจากที่ไหนครับข้าว่ามาไม่ออกแต่อยากจะบอก
ครั้งอาจจะถึงความตายคราวนี้ถ้าครูนะจ๊ะ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 ไหวจ๊ะจริงเนาะอยากบอกอยากบอกอ๋ออยากจะบอกแก้วแม่ทุมีถ้าครูได้เฉลยกล่าวคำลาไปเขาว่าแพ้ทองของพ่อนามันแสนลำบากตุนตรกรรมมากมายจะบอกพี่ใหญ่เลยจะบอกให้ฟังผมโน้ตตะไคร้ก็พกหินเกวียนได้เลยเขาตามห่อมายำเนื้อสัตว์สลัดเนื้อสัตว์แล้วก็เป็นไงมาจากเมืองอบายหากว่าอยากกินดินเป็นไงดินสอทองครับดินเตาไฟหรือว่าดินขุยปูก็ตามเขาบอกว่าทารกในครรภ์ของแม่นั้นมาจากเมืองพรหมแต่ถ้าอยากกินกล้วยส้มสุกผลไม้ต่างๆนานาครับ
มาจากมนุษย์หญิงชายก็อย่างนั้นหรืออีกหนึ่งในก็มาจากป่าหิมพานต์ใช่แน่หากท่านอยากทราบแก่นสารก็ลองไปถามมารดาของท่านดูจ้าต่อไปนี้พระอาจารย์จะบรรยายให้พ่อนาคได้ฟังตั้งแต่เมื่อพระนาคนั้นเข้าสู่การของแม่อย่างนั้นตั้งแต่เดือนที่1ถึงเดือนที่9จะเป็นอย่างไรบ้างใช่แล้วต่อถึงเมื่อคราวตั้งครรภ์ก็นอพอเกินเจ็ดวันเรื่องตั้งทานโมทูเปียกมาน้ำตั้งเนื้อมีเยื่อผมโยกหนึ่งเดือนฤดูเกิดเป็นสีแดงตำราสาบแห้งแล้วนะ
ือนแม่กันบ่อยแม่ปวดท้องนู้นอ้าวอะไรเนี่ยปวดท้องถ่ายรูปไปที่ได้เนี่ยถ่ายรูปไปที่ได้เนี่ยห้องน้ำก็เข้าแล้วจะมาปวดอะไรอีกไม่ได้ปวดท้องก็ห้องน้ำปวดท้องอะไรอ่ะสมมติว่าเป็นคุณแม่ตอนนี้ปวดท้องจะคลอดลูกแล้วเขาจะคลอดแล้วเหรอจ้าทำหน้ามันหน้าผีไปหล่นกันเฮ้ยขับใหญ่ขึ้นขับใหญ่เอาไปเล่นที่บ้านไปล่ะเย็ดมากนะเดี๋ยวร้องสมมติพี่ฝนปวดท้องเอาร้องไงร้องใช่ไหมเนี่ยร้องไงต้องไม่ร้องทุเรศแบบผมร้องพี่ฝนก็สวยเขาก็โอ้ยปวดท้องแล้วพ่อบึ้งอย่างนี้ผมสมมติให้ดูเหรอจ้ายังไงนะพอแล้วใครเขาถ่ายวิดีโอด้วยถ่ายไว้เถอะโยเดี๋ยวปีหน้ามันก็ตายแล้วยังไม่ตายอันนี้กี่เดือน9เดือนเนี่ย9เดือน9เดือนจะคลอดแล้วใครก็ไม่อุ้มพักคงนี่ไปกอดเดียวเออมีให้เล่นก็เล่นเดี๋ยวจะไม่มีให้เล่นเสียปวดเปื่อนไม่บ่อยช่วยกันเลยแม่ปวดท้องน้อยปวดทั่วปวดผีปวดได้ปวดดีมันปวดหน้าพี่แทบจะขาดใจแฟนปวดท้องญาติพี่น้องที่นั่งนายโยมที่มาฟังจะหยิบสตังค์ใส่ยามหน่อยไม่ใช้เป็นหนุนหลังให้แม่หน่อยเดินเมื่อยเลยก็หลังจ้าเดี๋ยวต้องหาไม่แป้วมาแล้วไงอย่าประเภทจบคนนวดสิปวดท้องแหมอะไรนะยายอยากจะฟังไอ้แหลกแพ้ท้องออกแล้วคนนิดคนฟังลือเรื่องจริงๆแล้วมันจะมีแหลกแม่ท้องใช่จะคลอดแล้วนะจะฟังไหมฟังนะฟังก็ฟังนะฟังเงินจะเสียตังค์เออกลัวเสียตังค์ไอ้คนประท้วงเองแล้วต้องพรมันจะร้องให้ตังค์สะบัดหน้าไปมึงฟังก็ฟังกันนะเออเดี๋ยวเสียตังค์เงินเอาป่ะก่อนคลอดก่อนคลอดเอาสักหน่อยอย่าเมื่อแม่แก่แท้ท้องอยากกินดินแน่ซ้อพองและกลมมาครับเอาใหม่เออเอาแบบไทยๆที่บ้านหนูเป็นไทยๆแต่ไม่มีคนเต้นแบบไม่เป็นไรอย่าเมื่อแม่แก่เรียกว่า
มีอวัยวะครบแล้วทั้ง32ประการยังดิ้นกระตุกกระตุกอยู่ในครรภ์ของแม่ได้ทำให้แม่ได้รับรู้ว่าลูกในครรภ์ของเราเริ่มเจริญวัยขึ้นทุกทีทุกทีเมื่อระยะเวลา7เดือน8เดือน6เดือน7เดือน8เดือนท้องของแม่เริ่มโตใหญ่ขึ้นพื้นที่ในครรภ์ของแม่เริ่มจะคับแคบไปทุกทีจะไม่เหลือพื้นที่ให้กับลูกแล้วนะลูกนั้นบังรักขับหัวแม่ก็ยังทุกข์ทรมานจะนอนคว่ำก็กลัวลูกจะตายหรือแม่จะนอนหงายก็กลัวลูกจะแท้งมารดาหรือต้องนอนตะแคงซ้ายตะแคงขวาประคับประคองกลั่นให้เป็นอย่างดีจะเดินเหินคอยย่องคอยย่างอย่างระมัดระวังฝ่ายยักเวลา9เดือนศึกหนักของลูกผู้หญิงอยู่ตรงนี้จะเป็นหรือจะตายเขาบอกว่าอยู่ตรงที่คลอดลูกความทุกข์ของแม่ความเจ็บปวดทรมานของแม่ของลูกผู้หญิงตอนที่จะคลอดเขาบอกใครไม่สามารถประมาณได้เลยเป็นความทุกข์ที่ทรมานที่สุดในชีวิตทุกเจ้าวัดทุกกษัตริย์ทุกสมภารและทุกหญิงมีครรภ์กว่าจะคลอดมันแสนจะทรมานนะท่านผู้แม่ปวดท้องร้องครางแม่เธอเคย
รำพันนั่งนอนเดินน้ำตากี่โมงแล้วจะกี่โมงแล้วไปสามแล้วหมดตังค์หรือยังเวลาไม่เกี่ยวหรอกนะครับให้ถึงกี่โมงเนี่ยสี่โมงกว่าก็จะสี่โมงนิดๆนะจะได้มีเวลาพักผ่อนบ้างฮะน้องแหลมฟรีอยู่แล้วมันไส้ถอนทองเคลื่อนขึ้นมาเลย